แชร์เก็บไว้เลยคือสูตร12โภชนาบำบัดอาหารมหัศจรรย์กินแล้วสุขภาพดีอย่างเหลือเชื่อ1ดื่มน้ำร้อนปลอดทุกโรค2กินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์ไม่ต้องไปหาหมอ3หยุดกินน้ำตาลทรายเพราะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ 4. กินทุเรียนช่วยรักษาโรคมะเร็งและแก่ชา 5. กินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมทานภาพทางเพศแข็งแรง 6. สตรีกินสับปะรดช่วยกระแทกช่องคลอด 7 กินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมทำให้หน้าอกโตด้วย 8.กล้วยนำวัวนำไปเผาทั้งเปลือกจะรักษาปวดหัวตัวร้อนและเบาหวาน 9. กล้วยหอมเด็กถ้ากินช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีมาก 10. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินและนวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนกว่าวัยรักษาฝ้ากระดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิด 11. กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะซ่อมสร้างเนื้อเยื่อได้ที่เหลือขับทิ้งได้ไม่เหมือนน้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีมีสารเคมีตกค้างมากมายมีอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวแน่นอน 12. กินหอมแดงหอมใหญ่กระเทียมและตามด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือก 2-3 ชิ้นเพื่อดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยา